ำเป็นมากเพราะการทำปลาเนาะการได้ดื่มได้พอแต่แม่คนนี้ข้าเห็นปัญหาเนาะหาปูหาปลาแต่ว่าการน่ารักมากนี่กับพ่อมันอยู่30ปีรังนี่เนาะมีตลาดมีพ่อค้าแม่ค้าอะไรเริ่มซื้อปลาจังไรเดี๋ยวซื้อขายปลาหาปลาเนาะเป็นรักเดี๋ยวเพียง30ปีรังมานี่ประวัติการหามานี่ก็30กว่าปีเนาะ30กว่าปีรังมาแล้วย้อนว่าอาชีพเป็นอาชีพซ่อมห้องเพื่อการเลี้ยงชีวิตการเป็นอยู่ในครอบครัวสำคัญเนี่ยก็ได้เงินมากก็ไปซื้อเครื่องมุงให้ลูกให้ร้านนี่แหละเขาทําคงเฮียนซื้อยาพวกพญาขนาดร้ายเนี่ยก็ได้ซื้อใหม่เฮ็ดเครื่องเครื่องสร้างนี่นะปีนึงประมาณ25-30หลักนะฮะ5หลัก30หลักนะปีนึงก็อะไรนะปลาอันซอบเศร้าเศร้าเศร้ากูหลังให้เนาะเศร้าเจ็ดเศร้าแปดหลังตัวปีเนาะตัวกูแล้วเรื่องสนิทป่าเด้เป็นยังไงในราคาของมันเด้อันกระสือเดียวเราเรื่องสนิทป่านี่กันเป็นปลาปึงนี่ก็โล135,000เนาะถ้าเป็นปลาแก่ก็โล13,000หรือว่า15,000เนาะอันปลาปลาจอกกะโล13,000ปลาแดงกะโล140,000เนาะหรือว่าเป็นปลาแข่หน่อยกะโล128กันอันปลาแข่ใหญ่กะโล135,000อันเป็นปลาเครื่องใหญ่กะโล160,000เนาะมันมีแต่ละประเภทปลาเนาะบ่คือกันมีปัญหาหรือมีปัญหาแล้วนี่มีปัญหาในหาบ่คือเก่าเนาะมีปัญหาคือเก่ามันมีปัญหาที่ว่ามันเป็นยังหยังเนาะปัญหามันนี่ก็คืออย่างว่าเพิ่นคนนึงมากกับคนหาหลาย2มากก็มีการใส่เครื่องทันสมัยเป็นหน้ากากบดยิ่งบ่หรือว่าเป็นซอดบ่นี่แหละปัญหาที่พบพ่อนี่ก็แม่นว่ามันน้อยลงแล้วเนาะทั้งหมดเนาะปัญหาที่เกิดก่อนมันบ่คือเก่าคนหลายแรงเข้ามาหากินมันน้อยเป็นผู้นํามันก็น้อยลงบ่คือเก่าคนมันหลายขึ้นเป็นย้อนหยังครับแรงเข้ามาหากินนี่คือเดี๋ยวนี้มันก็น้อยเพราะว่าเพิ่นก็สิได้สร้างเครื่องไฟฟ้าคืออยู่ว่าสะโพกเฮานี่เนาะร้อนอันผู้สะโพกเฮานี่เพิ่นก็ได้อัดผู้นําเฮาก็บ่มีแรงเข้ามาหากินเนาะว่าวิธีการแก้ไขนี่มันก็หาวิธีการแก้ไขอย่างแล้วเพราะว่าคนมันหลายเนาะแรงทํามาหากินมันน้อยตกอยู่ว่าสลํายังมาหาอยู่ร่อนทุ่งก็มีกันบนในทํามาหากินนะมันน้อยที่สุดอยากเสนอให้ทั้งโครงการเขื่อนไฟฟ้าร่อนทุ่งที่เกี่ยวของคือเขามาช่วยเหลือเนาะเพื่อเป็นเป็นห้อนบ่ให้เป็นการเลี้ยงสัตว์บ่หรือว่าเลี้ยงสัตว์ปีกบ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงปลาจังซี่เนาะให้มาช่วยแหละเพื่อแก้ไขชีวิตการเป็นดีในครอบครัวเนาะการที่ให้เพื่อแก้ไขเสนอองค์การเกี่ยวของเนาะลงมาเนี่ยเพื่อว่าแนะนําประชาชนเฮานี่เลี้ยงปลาบ่ปลากระสังหรือว่าปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ที่ว่าให้มันดีขึ้นกว่าเก่าเนี่ยอ